วันที่7มิถุนายน2566ที่กรมควบคุมโรคนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคเพื่อเอาผิดนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในกรณีที่นายพิธาไปออกรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอโดยในการให้สัมภาษณ์นายพิธาได้กล่าวถึงกรณีสุราก้าวหน้าและรสนิยมการดื่มของตนเองพร้อมกับเปิดเผยชื่อยี่ห้อและเชียร์สุราชุมชนที่ตัวเองดื่มหลายยี่ห้อนายศรีสุวรรณกล่าวว่าตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2551มาตรา32บัญญัติไว้ชัดเจนว่าห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือทางอ้อมการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใดๆโดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้กระทำได้เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคมโดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้นทั้งนี้รายการดังกล่าวมีผู้เข้าชมหลายแสนคนมีการแชร์ภาพและข้อความและนำคลิปวิดีโอไปเผยแพร่ต่อมากมายในโซเชียลมีเดียซึ่งผู้ที่นำไปเผยแพร่ถือว่าผิดกฎหมายทั้งหมดสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงต้องนำความมาร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคเพื่อให้บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดและดำเนินการเอาผิดนายพิธาและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามครรลองของกฎหมาย